ห้ามลมห้ามฟ้านั้นยังลมหายใจพี่ศักดิ์ใจดีจังเลยเนาะอุตส่าห์ไปรับเปลวมาอยู่เป็นเพื่อนหญิงนี่ใจดีอะไรกันล่ะลายนั้นน่ะชอบยั่วฉันชอบแกล้งฉันจะตายแล้วนี่เราจะนอนกันยังไงล่ะคุณหญิงให้ฉันปูฟูกนอนกับพื้นเลยใช่ไหมไม่ต้องนอนเตียงนี่ไงเปลวนอนกับหญิงว้ายจะดีเหรอคะคุณหญิงทำไมล่ะไม่ดียังไงหรอก็แม่นี่เป็นแค่บ่าวนะคะคุณหญิงไม่ใช่หรอกตุ้มเปลวเป็นเพื่อนหญิงใช่อ้อนี่เธอแม่ตุ้มใช่ไหมเดี๋ยวช่วยรื้อกระเป๋าเดินทางฉันนะแล้วก็เก็บเสื้อผ้าเข้าตู้เข้าต่างให้เรียบร้อยด้วยเข้าใจไหมนี่คุณหญิงพาฉันไปเดินสำรวจบ้านนี้หน่อยสิฉันว่านะที่นี่ต้องมีอะไรให้ฉันเล่นเยอะแยะมากมายแน่ๆเลยไปสิป่ะเออเดี๋ยวกันไปกันป่ะเนี่ยเหรอเพื่อนคุณหญิงยอ1 2 3 4คุณหญิงน่าสนุก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นี่ฉันขอเล่นด้วยคนสิไปกันเถอะพวกเราไปกันเถอะนี่คุณหญิงคุณโสมอยู่ที่เนี่ยเขาเป็นยังไงหรอก็ไม่ค่อยชอบหญิงเหมือนเดิมถึงว่าเมื่อกี้นะมองฉันกับคุณหญิงตาเขียวเชียวโอ้ที่นี่นี่ใหญ่จริงดูสิบ่าวไพร่เยอะกว่าที่วังคุณหญิงอีกอะนี่คุณโสมเขาห้ามไม่ให้พวกบ่าวไพร่คุยกับคุณหญิงด้วยเหรอช่างเถอะเปลวที่นี่บ้านเขาเราก็เป็นแค่แขกแขกเหอะอะไรกันคุณหญิงนะเป็นน้องของคุณหญิงโฉมนะก็เหมือนเป็นเจ้าของบ้านคนนึงนั่นแหละช่างเถอะว่าแต่เปลวมาอยู่ที่นี่อย่าก่อเรื่องนะเดี๋ยวพี่หญิงโฉมจะเดือดร้อนไปด้วยฉันไม่ได้มาเพื่อหาเรื่องแต่ถ้าเรื่องมาหาฉันก็ช่วยไม่ได้ของว่างมาแล้วเจ้าค่ะคุณหญิงโอ้โหโอ้โหน่ากินจังเลยอุ้ยอร่อยอ่ะขอบใจจ้ะแต่ยิงขอแก้วน้ำเพิ่มอีกแก้วนะจ๊ะเปลวเดี๋ยวไปกินด้วยกันนะแต่ระวังหน่อยนะเจ้าคะกฎบ้านเนี้ยหม่อมท่านห้ามบ่าวรับประทานร่วมสำรับกับเจ้านายนี่ฉันไม่ใช่บ่าวนะฉันเป็นเพื่อนกับคุณหญิงอ๋อค่ะงั้นเชิญคุณนายตามสบายเลยนะคะงั้นเดี๋ยวอีฉันไปตั้งสำรับรอที่ศาลากลางน้ำเลยนะเจ้าคะคุณหญิงจ้ะเร็วไปกินด้วยกันสิฉันไม่กินแล้วคุณหญิงไปกินเถอะฉันไม่หิวเออแล้วนี่คุณนายฟองแขอยู่ไหนหรอคุณนายคุณนายคะเลวเหรอจ๊ะมานี่สิมาได้ยังไงเนี่ยหญิงย่อนะคะหญิงย่อพาฉันมาเรียนคุณนายหญิงย่อหญิงย่อคุณหญิงย่อเชิญก่อนสิคะมาเร็วๆสิ
ไหว้พระเถอะค่ะคุณหญิงคุณน้าสบายดีหรือคะตั้งแต่มาที่นี่หญิงยังไม่ได้มากราบคุณน้าเลยสบายดีค่ะสบายดีอะไรกันคุณนายหน้าซีดยังกระสบเปลวว่าแต่เราเธอเปลวเป็นยังไงมายังไงคุณศักดิ์ไปรับฉันมานะจ๊ะคุณศักดิ์บอกแม่ว่าให้ฉันมาคอยรับใช้คุณนายแม่ปลื้มนี่ช่างมีน้ำใจจริงๆแล้วแม่เป็นยังไงบ้างจ๊ะก็ไม่เป็นยังไงอะค่ะก็ขายของด่าคนซื้อตีกับพ่อแล้วก็ทำโทษน้องๆเหมือนเดิมค่ะแม่ฝากนี่มาให้คุณนายด้วยค่ะอะไรจ๊ะเนี่ยสีพึ่งนะคะหอมหอมส่วนที่แหว่งไปน่ะฉันจิกมาลองนิดนึงนะจ๊ะขอบใจมากจ้ะโต๊ะเสร็จแล้วเจ้าค่ะหม่อมท่านชายล่ะจ๊ะรับสั่งว่าเสร็จงานแล้วจะรีบออกมาเจ้าค่ะหึนึกได้หม่อมเจ้าขาวันก่อนอีฉันไปตลาดเจอเด็กเกลียวเจ้าค่ะนี่แค่นี้ก็ต้องมาเพชรถูด้วยหรือจะไม่กรีบต้องบอกต้องบอกที่มาเรียนหม่อมเพราะว่าเด็กเกลียวขนข้าวของไปวางบ้านสวนเจ้าค่ะคุณศักดิ์ชายมารับไปเยี่ยมคุณนายฟ้องแขเจ้าค่ะอย่างนั้นหรอดีจริงดียังไงคะเปลวจะได้ไปอยู่เป็นเพื่อนหญิงยองไงจ๊ะปัวนี่ฉันโล่งอกนะที่หญิงจะมีเพื่อนใครเหรอใครเป็นเพื่อนหญิงเปลวไงเพคะยังไงลูกชายของคุณนายฟองแขนนะเพคะมารับเปลวไปรับใช้คุณนายที่วางบ้านสวนแล้วทำไมเปลวต้องไปรับใช้เขาด้วยแม่ปลื้มเขาก็สนิทกับบ้านนั้นนะเพคะตอนที่ยังอยู่บ้านเช่าเปลวก็ไปช่วยงานบ้านอยู่ที่นั่นอยู่บ่อยๆหม่อมฉันก็เลยว่าเปลวไปอยู่ที่นู่นก็ดีหญิงยอจะได้มีเพื่อนความจริงคุณก็ไม่น่าอนุญาตให้หญิงไปนะหญิงโฉมก็พิลึกร้อยวันพันปีก็ไม่เคยจะเหงาว่าเหงาอีตอนมีผัวเนี่ยกินข้าวกันเถอะครับได้หรือยังขอรับคุณศักดิ์เฮ้ยได้แล้วเฮ้ยไอ้ย้อยเอากระมังมาสิขอรับคุณศักดิ์เดี๋ยวเอาไปให้โรงครัวแกงนะแต่เอาไปให้คุณหญิงดูก่อนถ้าอย่างนั้นคงไม่ได้แกงหรอกค่ะแม่ผู้ดีนั่นใจบุญจะตายปกติเป็นเธอไม่ใช่หรือที่คอยใจบุญห้ามพี่ไม่ให้ทำเรื่องอะไรแบบนี้พี่ศักดิ์ยังไม่ได้ตอบโสมเลยนะคะว่าพี่ศักดิ์พานางเปลวมาทำไมพามาให้โสมหรือว่าพามาให้แม่นั่นเปลวมันอยากมาเยี่ยมแม่พี่ก็เลยพามันมาเที่ยวมันเป็นทั้งเพื่อนโสมทั้งเพื่อนคุณหญิงไม่ใช่หรือไม่ใช่ใครเป็นเพื่อนโสมต้องไม่ใช่เพื่อนแม่นั่นมากไปแล้วนะสมคุณหญิงเขาเคยทำอะไรให้เราเขาพยายามทำดีแต่เราสิคอยวางท่าคอยหาเรื่องเขาอย่างน่าเกลียดคุณหญิงเป็นแขกที่ดีแต่เธอเป็นเจ้าของบ้านที่ไม่มีมารยาททำตัวน่าเกลียดที่สุดให้ยายเจียมแกงกับตะลิงปลิงกินดีกว่าโอ้นี่จะกินมันจริงๆเหรอคะอย่านะคะบาปกรรมเปล่าๆแต่มันอร่อยนะคุณหญิง
ช่คุณหญิงมันอร่อยมากฉันนะเคยกินครั้งหนึ่งนี่เดี๋ยวเรานะต้องโยนมันเข้ากองไฟไปเผาแล้วกระดองมันก็จะหลุดออกมาเหมือนถอดเสื้อทีนี้แหละคุณหญิงเราก็จะเอาไปแกงได้แล้วอย่าทำอะไรมันเลยนะคะพี่ศักดิ์ขอให้หญิงเถอะค่ะนะคะพี่ศักดิ์นะคะตามใจครับผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละใครมันจะไปกล้าโถเอ้ยอดกินเลยที่จับมาก็ไม่ได้จะกินแต่แรกอยู่แล้วล่ะแค่กะจะเอามายั่วพวกผู้หญิงเล่นเท่านั้นแหละนี่ไม่คิดว่าแกจะเอาจริงนะยายเปลวอ้าวมาแถวนี้ไม่กลัวเจ้านายแกเล่นงานเด้อคุณโสมให้มาตามคนที่ชื่อเปลวเจ้าค่ะจะไปได้ยังไงไม่เห็นหรอว่าฉันเล่นกับคุณหญิงอยู่ก็คุณโสมให้มาตามไปเถอะเปลวอย่าให้คุณโสมโกรธเลยนะหญิงขอร้องเออไปก็ไปน่ากินจังเลยเจ้าค่ะคุณสมมาแล้วเจ้าค่ะคุณสมโอ้โหเล่นอะไรกันอยู่คะเนี่ยน่าสนุกจังไหนแกบอกมาสิว่าแกมาหาใครที่นี่ฉันก็มาหาทุกคนนั่นแหละค่ะมาหาทั้งคุณนายฟองคุณศักดิ์คุณโสมและก็หญิงยอแกก็น่าจะรู้ว่าแกจะมาหาทุกคนที่นี่ไม่ได้แกต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งเอ๊ไม่รู้สินะคะแม่ให้ฉันมาดูแลคุณนายฟองแต่ว่าหม่อมย่าคุณโสมให้ฉันนอนห้องเดียวกับหญิงยอแล้วการที่คนนอนห้องเดียวกันไม่คุยกันเนี่ยมันก็จะกระไรอยู่นะคะแกไม่ต้องพูดมากเอาเป็นว่าแกอยู่ฝ่ายคุณหญิงแต่อย่าลืมล่ะว่าแม่ของแกสั่งให้แกมาอยู่กับฉันและเขาก็ห้ามแกไม่ให้พูดกับแม่คนนั้นด้วยถ้าแม่ปลื้มรู้ว่าแกเข้าข้างคุณหญิงแล้วก็แกจะเป็นยังไงนะอยู่กับฉันน่ะมีอะไรให้เล่นสนุกต้องเยอะต้องแยะแล้วก็ไม่ขัดคำสั่งแม่ด้วยจริงไหมจริงเจ้าค่ะฉันคิดว่าแกคงไม่โง่หรอกนะว่าควรจะอยู่ข้างไหนว่ายังไงเช้าเจ้าค่ะคุณหญิงโฉมคุณหญิงยอคุณหญิงปีบแล้วก็คุณหญิงน้อยที่นี่คุณหญิงเยอะจริงๆแกนี่พูดจ้อยๆเป็นนกแก้วเชียวหายไปไหนมาล่ะเปลวหายไปตั้งแต่เช้าหญิงตื่นมาก็ไม่เห็นเปลวแล้วนะรับใช้เรือนนู้นมาล่ะสิค่ะโอ้โหวันนี้คุณหญิงโฉมแต่งตัวสวยสวยนะคะอย่ามาประจบนกสองหัวฉันไม่ชอบโอ้โหน่ากลัวชะมัดน้ำเดือดแล้วเจ้าค่ะคุณโสมเ
สิอ้าปากเหลวเจ้าเตา กินสิทำไมไม่ยอมกินผักบุ้งละเปลวสงสัยคงจะไม่ชอบมั้งคะไม่จริงหรอกที่โรงเรียนหญิงมีหญิงเคยให้มันกินงั้นก็คงจะเบื่อนะคะฉันไปหาอย่างอื่นมาให้มันลองดีกว่าเอาเป็นผักกระเฉดไหมคะคุณหญิงงั้นเดี๋ยวฉันมานะกินสิทำไมไม่กินล่ะเดี๋ยวก็หิวหรอกนะกินตายแล้วนี่ใครเอาเต่ามาเลี้ยงไว้ในอ่างนี้เนี่ยอ่างนี้ปลูกบัวเอาไว้เดี๋ยวมันก็กัดบัวเสียหายหมดแต่พี่ศักดิ์บอกว่าเลี้ยงไว้ได้นี่คะแต่ฉันบอกว่าไม่ได้นันแก้วจับมันขึ้นมาเจ้าค่ะเอาไปให้โรงครัวฮะอย่านะคะคุณสมที่นี่บ้านฉันฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันห่วงนะห่วงหนาใช่ไหมเต่าเนี่ยดีฉันอยากให้พวกสุบุคคลรู้ว่าเวลาโดนแย่งของรักมันเป็นยังไงอย่านะคะคุณสมคุณสมคุณสมไอ้แตงหลับไปคุณสมคะพวกแกทุกคนอยากกินแกงเต่าไหมล่ะอย่านะคะคุณสม